บ้างใช่ไหมคะลุงอันนี้เทคนิคเล็กเล็กน้อยถามไททันแมนนะครับตรงนั้นเขาจะให้รายละเอียดไปนะครับนั่นนะถามตรงนั้นถามตรงนั้นนะครับ โอเคนะมันมีทริคกันนิดเดียวเองนะครับลูกขอเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงวัดค่ะ ไม่อยากอะไรไม่อยากต้องเจออะไรอีกแล้วเพราะเรื่องที่เขามาตามคำทำนายยังมีอีกค่ะเรื่องมันอวดเกินตัวอวดเกินตัวเราไม่ต้องการเป็นอย่างที่เขาทดสอบอยู่มันเกินตัวอยากเป็นคนจนจริงๆโอเคหนูเคยทำงานที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์เขาจะให้สวมชุดกราวรองเท้ากราวสายกราวใส่ข้อมือถุงนิ้วเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวเราไหลมาไหลมาหาตัวไหลลงตัวงานอ๋อโอเคเข้าใจฮะฟังให้ดีทั้งนั้นนะอย่าลืมว่าแปลว่าทางด้านฝั่งโรงงานเขานะคุณเมธนานะครับฟังใหม่ครับท่านอยู่หน้าจอที่รบนี่น่าสนใจนะครับนี่มันเป็นเรื่องของไฟลองฟังลองฟังภาษาตรงนี้มันจะเชื่อมโยงให้นะครับ คุณเมธนาเนี่ยบอกว่าเคยหนูเคยทำงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เขาจะให้สวมชุดกราวรองเท้ากราวสายกราวใส่ข้อมือถุงนิ้วถุงนิ้วมือเนี่ยถุงนิ้วมือเนี่ยถุงมือถุงนิ้วมือนะครับเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวเราไหลไปสู่ตัวชิ้นของงานแปลว่าทางโรงงานเขาเข้าใจดีในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะกับชิ้นงานเขาเพราะชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเห็นไหมครับถ้าหากว่ามีไฟฟ้าสถิตจากตัวเราไปสถิตเสถียรกับชิ้นงานอยู่เห็นไหมแล้วค่าของชิ้นงานเขามันเซนซิทีฟมากนะครับพวกค่าชิปพวกอะไรต่างๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับทุกค่ายไอ้ชิปของมือถือมือถอยเหล่านี้เป็นต้นมันจะไวมากในการที่จะดูดซับพลังงานตัวนี้ออกไปทีนึงเขาจึงให้เราใส่ถุงกันก็คือเป็นฉนวนนั่นเองครับโอเคนะกันฉนวนไม่ให้พลังงานไม่ให้ไฟฟ้าสถิตในตัวเราไปเสถียรกับชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆที่ว่านี้ครับดีมากครับนี่แหละก็คือสิ่งนั้นก็แปลว่าเขาเข้าใจไฟฟ้าสถิตดีนะครับความจริงถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างลุงนะครับเดี๋ยวนะอย่างลุงบางทีเนี่ยคิดๆเฉยๆนะคิดเฉยๆนะครับขออนุญาตทีเถอะคิดเฉยๆนะไม่ลุงคิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าลุงไปจับตัวนั้นปุ๊บไฟฟ้าจะไปจับนะดีๆมันคงจะอะไรมันจะเออร์เรอร์ประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเฉยๆนะแต่ไม่เคยทดลองนะไม่เคยทดลองนะครับไฟฟ้าไม่เคยทดลองนะโอเคเล่าสู่กันฟังเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกอยู่หรอกครับไฟฟ้ากระแสอย่างที่มันสว่างของสว่างให้นี่คือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าพวก AC DC เนี่ยพวกไฟฟ้ากระแสแต่ไฟฟ้าสถิตมันไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เวลามันอยู่ในอากาศมันจะเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนั้นจะอยู่ในสุญญากาศแปลว่ามันจะซีนไม่เรียบร้อยนะป้องกันไม่ให้อากาศไปโดนไปถูกประมาณนั้นนะฮะมันจะรักษามาตรฐานของชิ้นส่วนนั้นได้นะครับเก็บมัน
นั่นก็คือความละเอียดของเขานะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูซิลูกงอคะการสูดดมยาดมแบบไว้นานๆจะเป็นอันตรายไหมคะลุงก็ไม่ได้เป็นคนสูดดมแบบนั้นนะฮะ